จังหวัดสตูลองค์มนตรีร่วมกับมูลนิธิราษประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถมัมเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบวัตภัยในพื้นที่จังหวัดสตูลเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจ เมื่อเวลา10นาฬิกา30นาทีของวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องค์ขมนตรีร่วมกับมูลลนิธิราษประชานุเคราะห์นายพระบรมมลาชูประถมเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดสตูลจำนวน661ชุดณหอประชุมโรงเรียนราษฎรานุเคราะห์42จังหวัดสตูล ให้กับนายเอกรัตหลีเสนผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลพร้อมด้วยนายอำเภอพื้นที่ประสบวาตภัยทั้ง7อำเภอของจังหวัดสตูลเพื่อได้นำไปมอบให้กับผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจให้ผู้ประสบวาตภัยมีจิตใจที่เข้มแข็งสามารถต่อสู้กับทุกภัยและผ่านพ้นวิกฤตการไปได้โดยมีทหารตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถังประจำจังหวัดสตูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและจิตอาสาพระราชทานเข้าร่วมในพิธีนอกจากนี้องค์ขมนตรีได้ประชุมรับฟังบรรยายสรุป สถานการณ์วัตภัยในพื้นที่ณห้องประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์42อำเภอเมืองสตูลจังหวัดสตูลซึ่งมีนายเอกรัตน์หลีศิลป ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลพร้อมด้วยทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอได้สรุปรายงานสถานการณ์วาตภัยเมื่อวันที่27พฤษภาคมจนถึงวันที่2มิถุนายน2565ในพื้นที่จังหวัดสตูลได้เกิดพายุฝนฟ้าคนองและลมกระโชกแรงส่งผลกระทบให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน รวมจำนวน7อำเภอ33ตำบล5ชุมชน176หมู่บ้านโดยบ้านเรือนเสียหายบางส่วน970หลังไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลพร้อมด้วยนาย,ยกเหล่ากาชาติจังหวัดสตูลหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเดินทางเข้าเยี่ยมผู้ประสบภัยเพื่อให้กำลังใจพร้อมมอบสิ่งของและมอบเงิน ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัยรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ประสบภัยเข้าช่วยเหลือสำรวจความเสียหายทันทีหลังภัยยุติมอบกระเบื้องและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านรวมทั้งตัดต้นไม้ที่ล้มทับบ้านเรือนและกีดขวางทางจราจรแล้วในเวลา11นาฬิกา30นาที องค์คมนตรีได้เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบวาตภัยให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจำนวนสามหลังในพื้นที่หมู่ที่หนึ่งตําบลเกตรีอําเภอเมืองสตูลได้แก่หลังที่หนึ่งบ้านนางสาวสาระหะปานบ้านเลขที่52หลังที่สองบ้านนางสาวมายุรีหลงหัน บ้านเลขที่290และหลังที่3บ้านนางสาวสุวรรณาอาดัมบ้านเลขที่245โดยบ้านทั้ง3าหลังมีสภาพบ้านเก่าและไม่มั่นคงเมื่อเกิดเหตุวาตภัยก็ส่งผลให้หลังคาบ้านหลุดปลิวออกจากตัวบ้านได้รับความเสียหายค่ะซึ่งขณะน,นี้ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการซ่อมปรับปรุงบ้านให้คืนสู่สภาพเดิมเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ นิว24สถานีประชาชนนิตยาแสงมณีภาพข่าวสุกันวรลีสุวรรณรายงาน